โน้ตบุ๊กสายทำงานที่สเปคต่อราคาคุ้มค่าที่สุดในตลาดณเวลานี้ในช่วงราคาไม่เกิน 20,000 บาทแอดมินบอร์ดยกให้เจ้าตัวนี้เลยครับกับ Lenovo IdeaPad Slim 3ปี2021รีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ Yahoo!คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับวันนี้แอดมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Slim 3ปี2021นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่แอดมินบอลทำคลิปจัดอันดับไปนะผมเจ้าตัว Lenovo เครื่องนี้เนี่ยแอดมินบอลให้มันอยู่ที่อันดับ1เลยนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานในช่วงกลางปี2021นี้เนี่ยสเปคเทียบกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วแหละนะในช่วงไม่เกิน 20,000 บาทนะครับผมไม่ว่าจะด้วย CPU RAM การ์ดจอ SSD หน้าจออะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับผมวันขอพับลงไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยวัสดุนะครับผมฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับผมสีเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นโลหะนะผมแต่เป็นพลาสติกนะทำลายบัชนะครับผมปัดเซียนนะครับทำให้แบบดูเหมือนจะเป็นโลหะแต่ไม่ใช่นะเป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งจากที่สัมผัสดูแล้วก็โอเคนะมันจะผิวเรียบๆลื่นๆนะครับผมนี่คือเอามือเปื้อนเหงื่อจับไปสังเกตว่าจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมจะมีเขียนคำว่าโลโก้ Lenovo แปะไว้อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีแกนฝาพับขนาดใหญ่1แกนตรงนี้นะครับผมโดยผิวตรงนี้เนี่ยเขายิงเป็นลายพ่นทรายด้วยนะมีแบบจับแล้วมีลายเท็กซ์เจอร์อยู่นะครับผมถัดมานะครับผมด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการซอล่องขนาดใหญ่เลยนะครับผมตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มียางรองทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับผม1 2 3ข้างบนเป็นเส้นยาวตรงนี้นะครับผมจะเป็นสติ๊กเกอร์ Windows นะครับผมแบบใหม่นะครับเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยรองรับ Windows 11ในอนาคตด้วยนะครับ okay. ต่อมานะผมมาดูพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีรูเสียบสายชาร์จนะครับผม USB 3.2 Type A นะครับ HDMI USB 3.2 Type C นะครับอันนี้เป็นแบบโอนถ่ายข้อมูลธรรมดานะครับผมไม่รองรับการชาร์จไฟนะแล้วก็อันนี้มี Headset 3.5 1รูนะครับผมถัดมาแล้วผมด้านหน้าตัวเครื่องนะครับผมตรงกลางตรงนี้นะก็จะมีรอยนูนออกมานะครับไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือนะผมจะมี USB 2.0 Type A นะครับผมแล้วก็มี SD Card Reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าประทับใจมากนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Restore แล้วก็ไฟแสงสถานะ1จุดนะครับผมลำดับถัดมานะผมเราจะมาเช็คบาลานซ์ตัวเครื่องกันนะครับเหมือนว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยบาลานซ์มันดีหรือเปล่านะครับโดยการเปิดปิดฝาพับมือเดียวนะ1 2 3ปึ๊บรู้สึกว่าเปิดไม่ได้นะครับผมบาลานซ์ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่เลยครับตัวเครื่องเนี่ยยกติดกับแกนฝาพับนะครับวิธีการเปิดที่ถูกต้องก็คือต้องใช้2มือนะผมกดไว้แล้วก็เปิดมันขึ้นมานะแกนฝาพับนี่บอกเลยว่าหนืดมากนะครับผมเพราะว่ามันใหม่แกะกล่องนั่นเองตัวนี้กางได้สุดขนาดนี้นะครับผมประมาณ170องศานะครับก็ถือว่ากางได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอ่ะทีนี้มาดูที่ดีไซน์หน้าจอตัวเครื่องกันบ้างนะผมเจ้านี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับผมขอบเนี่ยเรียกได้ว่าบางมากๆนะครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะผมจะมีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้พิเศษเลยนะครับมีม่านชัตเตอร์ไว้สำหรับเปิดปิดกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับผมถือได้ว่าค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีไมค์ตัดเสียงมาให้2ตัวตามปกตินะครับผมทีนี้ดูที่ดีไซน์ด้านล่างตรงคีย์บอร์ดกันบ้างนะผมเจ้าตัวนี้นะผมจะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดไซส์มาตรฐานนะครับไม่มีนัมแพดมาให้นะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับผมไว้สำหรับกดล็อกตัวเครื่องร่วมกับ Windows Hello นั่นเองนะครับผมตัวแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะผมปุ่มกดเนี่ย Travel Key ก็ถือว่าค่อนข้างตื้นนะครับมีไฟคีย์บอร์ดด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้2ระดับด้วยกันนะครับผมกดฟังก์ชัน Space Bar นะส่วนแป้นคีย์บอร์ดของเขานะผมจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือปุ่มลูกศรนะครับผมปุ่มขึ้นลงเนี่ยขนาดมันจะเล็กไปสักนิดหน่อยสำหรับใครที่นิ้วใหญ่เนี่ยเวลากดอาจจะมืดได้นะครับผมแต่ส่วนตัวก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ชอบที่เขาแยกปุ่มเปิดปิดออกมานี่แหละปุ่ม Delete เวลากดแล้วเนี่ยมันจะกดง่ายไม่ลั่นบางรุ่นนะครับผมปุ่ม Delete เขาจะอยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราพิมพ์งานเร็วๆกด Delete ไปลั่นโดนปุ่มปิดเครื่องซะงั้นนะครับแต่ไม่ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วนะครับในส่วนของทัชแพดของเขานะผมขนาดเนี่ยส่วนตัวถือว่าค่อนข้างเล็กไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยก็ถือว่าทำได้โอเคนะผมแต่อาจจะมีอาการยุบยากนิดหน่อยนะครับก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่าเครื่องนี้ใช้เป็น CPU AMD Ryzen 5
5,000 ซีรีส์นะครับการ์ดจอนี่ก็เป็น AMD Radeon นะครับผมออนบอร์ดปกติและตรงนี้นะผมจะเป็นสติ๊กเกอร์ผมบอกฟีเจอร์ของเครื่องนี้นะก็คือมีตัวหน้าจอสลิมนะครับผมมีพื้นที่เรโชต่อบอดี้เยอะนะครับมี Privacy Shutter คือม่านเปิดปิดนั่นแหละแล้วก็ตัว Intelligent Mode นะผมกดฟังก์ชัน Q ไว้สำหรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับเช่นเปิดโหมด Performance โหมด Eco อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้จะมีโลโก้ Lenovo แปะมาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าดีไซน์ภาพรวมของเจ้า Lenovo IdeaPad Slim 3เครื่องนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปเลยโอเคทีนี้เราไปดูที่สเปคตัวเครื่องกันต่อเลยครับสำหรับสเปคตัว Lenovo IdeaPad Slim 3รุ่นที่ Anibon ได้มารีวิวนะผมจะใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5นะครับ 5500U นะครับผม6คอร์12เทรดนะครับการ์ดจอเนี่ยเป็น AMD Radeon RX Vega 7นะครับผมเป็นตัวออนบอร์ดนะแรมตัวเครื่องนะครับให้มา8 GB DDR4 บัส 3,200 นะครับความจุตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด512 GB ด้วยกันหน้าจอเนี่ยก็เป็นขนาด14นิ้วความละเอียด Full HD เป็นแผงเอล IPS นะครับผม60เฮิรตซ์ปกตินะครับการเชื่อมต่อนะผมตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 นะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 1.4 กิโลกรัมมาพร้อมกับWindows 10 แท้แล้วก็ Office Home and Student 2019มาให้ด้วยนะครับโดยราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่ 19,990 บาทด้วยกันนะครับผมประกันนี่ก็เป็นแบบ2ปี Premium Care On-Site Service นะครับผมแล้วต่อไปนะผมเดี๋ยวไปดูการใช้งานเจ้าเครื่องนี้กันนะครับผมไปดูกันว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับเอาละครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอบน YouTube กันก่อนนะครับผมอันนี้คือ Anibon ปรับคลิปเป็นความละเอียด Full HD นะครับผมสีสันการแสดงผลอะไรนี่ก็ถือว่าทำได้สวยสดงดงามอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจะตัวหน้าจอเนี่ยเป็นแผงเอล IPS นะครับผมไม่ว่าจะดูจากมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนทุกมุมมองสีสันการแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้โอเคตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบเล่นความละเอียด 4K กันดูนะครับผมดูว่าจะมีการกระตุกหรือแหลกไหมนะอันนี้เปิดความละเอียด 4K แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลนะครับผมไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบลำโพงกันดูนะผมดูกันว่าเสียงเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มเสียงไปนะผมทีละสเต็ปนะปึ๊บๆอันนี้เสียง70รู้สึกว่าดังนะผมเปิดสุดเลยครับเสียงนี่ก็ถือว่าดังโอเคอยู่นะผมเปิดสุดเสียงไม่แตกนะครับส่วนคุณภาพเสียงเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันให้มาคุณภาพแบบกลางๆนะผมไม่ได้โดดเด่นอะไรทางด้านไหนเป็นหลักนะผมตามสไตล์โน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วๆไปนะครับผมไม่ได้โดดเด่นอะไรตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะเอาละครับทีนี้มาทดสอบเล่นเกมกันบ้างนะครับผมโดยเกมที่เล่นบนทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเกม The Sims 4นะครับผมในส่วนของกราฟิกเซตติ้งต่างๆนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับผม resolution เนี่ยก็ Full HD ปกตินะครับ refresh rate เนี่ย 60 เฮิรตซ์นะครับตาม native หน้าจอเลยนะ VSync เนี่ยก็ปิดไปนะครับกราฟิก quality นี้ปรับเป็นแบบ high นะครับตามนี้เลย frame rate ตอนนี้นะครับผมก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก40ต้นๆ30ปลายๆนะผมวิ่งขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะอันนี้คือฉากในบ้านนะผมเดี๋ยวลองซูมใกล้ๆนะผมพอซูมใกล้ๆเนี่ย frame rate ก็จะดรอปเหลือประมาณสัก33ตะกี้นะครับเห็นต่ำสุดนะพอยิ่งซูมเอาออกเนี่ยเฟรมเรทก็ยิ่งดรอปนะครับผมเพราะว่ามันต้องเรนเดอร์เยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้เห็นต่ำสุดอยู่29นะครับตามนี้นะส่วนตัวแล้วก็ถือว่าเอามาเล่น The Sims 4สบายๆอยู่แล้วกราฟิกเนี่ยก็วิ่งได้แบบ30บวกๆนะครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะหรือว่าถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้เนี่ยก็ปรับกราฟิกให้มันต่ำลงกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่บอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยไอ้บอลเปิดโหมด Performance Mode แล้วนะครับผมกดฟังก์ชันชิลแล้วก็กดเปิด High Performance ตามนี้เอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบเกม Dota 2กันบ้างนะครับในส่วนของ setting graphic นะครับไอ้มอนปรับตามนี้เลยนะครับวิดีโอเนี่ย resolution เนี่ยก็ปรับตาม native หน้าจอนะครับ Full HD 60 Hz นะครับกราฟิกเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ3ขีดนะครับ1 2 3เลื่อนมาเป็นแบบ high นะครับทีนี้มาดูเฟรมเรทกันนะครับผมตอนนี้ก็วิ่งที่ประมาณ40 50ต้นๆนะครับผมชาบวกกันหนักๆตุบตับใส่สกิลแรงเฟรมเรทเนี่ยเห็นดรอปลงมาเหลือประมาณ39นะครับเห็นต่ำสุด38 37ละลงจะบาบอกกันนะครับตูมตามใส่เอฟเฟคครับมีกดดาร์กกดเดิร์ดอะไรโบนก็ซอยป้อมอย่างเดียวนะครับตอนนี้
มังกี้คิงครับกลางอันติปูปาปูปาตีเปิด BKB ตีเรียกว่าเฟรมเรทเนี่ยแทบไม่มีดรอปต่ำกว่า30เลยนะผมเมื่อปรับเป็นแบบกราฟิกแบบไฮนะครับผมเรียกว่าเครื่องนี้เนี่ยเอามาเล่น Dota 2สบายๆอยู่แล้วถ้าอยากได้เฟรมเรทมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องลดกราฟิกลงนะครับผมเอาละครับทีนี้มาทดสอบเล่นเกมหนักๆ กันบ้าง นะครับอย่างเกม PUBG นะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับก็คือปรับตามนี้เลยนะครับ Resolution เนี่ยก็ Full HD นะครับผมปกตินะแล้วก็กราฟิกต่างๆเนี่ยปรับเป็นแบบ Very Low ทั้งหมดเลยนะครับผมสังเกตเฟรมเรทได้ที่มุมบนซ้ายนะครับก็คือในฉากกลางทุ่งหญ้าแบบนี้เนี่ยกลางทะเลทรายนะผมก็วิ่งอยู่ที่ราวๆ40ต้นๆนะครับผมถ้าแบบมองท้องฟ้าเนี่ยก็แตะ 50-60 นะครับเดี๋ยวรอลองฉากเข้าเมืองดูนะครับผมว่าเฟรมเรทจะดรอปหรือเท่าไหร่นะไอ้บอลขอวิ่งเข้าเมืองแป๊บนึงในช่วงที่วิ่งเข้าเมืองนะผมสังเกตว่าตัว GPU เนี่ยหรือว่าการ์ดจอออนบอร์ดของเขาเนี่ยก็คือทำงานแบบ98 99แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างกินสเปคค่อนข้างเยอะนะผมส่วน CPU เนี่ยก็ทำงานอยู่ที่ราวๆ 30-40% ด้วยกันก็ถือว่า CPU เนี่ยแรงเหลืออยู่นะครับผมทีนี้เรามาลองขับรถเข้าเมืองดูกันครับได้รถ ATV มานะพอฉากเข้าเมืองแล้วดูดิว่าเฟรมเรทจะดรอปเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณสัก40ต้นๆ30ปลายๆนะครับผมพอเข้าเมืองแล้วเช็คเจอเยอะๆนะครับเฟรมเรทดรอปลงมาเหลือ30ต้นๆแล้วตะกี้เห็นเหลือ32นะครับตะกี้เห็นว่ามันมีอาการกระตุกนะครับผมแต่พอมันโหลดเท็กเจอร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยเฟรมเรทก็กลับขึ้นมาเท่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งที่ประมาณสัก40 30ปลายๆนะครับก็ถือว่าเอามาเล่น PUBG พอแก้ขัดได้อยู่นะครับผมลำดับถัดมานะผมเราจะมาทดสอบโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro กันนะครับผมดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยเวลาใช้งานตัดต่อจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟุตที่ใช้เนี่ยเอ็มเอาใช้ฟุตเดิมเลยนะครับถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมกราฟิกเอฟเฟคอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาเล่น Playback ดูกันก่อนนะครับผมกดเล่นไปมาจะมีอาการแบบโหลดประมาณ2วินะครับผมเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปที่เป็นกราฟิกออนบอร์ดนะครับทีนี้เรามาใส่เอฟเฟกต์ดูกันบ้างนะครับผมใส่3ชั้นเหมือนเดิมเลยนะครับ1 2 3ใส่เอฟเฟกต์ไป3ชั้นนะครับดูว่าจะได้มีอาการกระตุกไหม1 2 3สังเกตว่าจะมีอาการกระตุกนิดนึงอยู่นะครับผมเวลาใส่เอฟเฟกต์เยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบ export ไฟล์กันดูนะครับผมฟอร์แมตนี้ก็เป็น H.264 มาตรฐานนะครับ preset ก็เป็นแบบ high quality full HD ปกตินะครับผมเดี๋ยวว่าเจ้าเครื่องนี้จะใช้เวลา export ประมาณเท่าไหร่กดไปเลยเดี๋ยวเอ็ดบอลรอให้มัน encoding ไปสัก1นาทีดูกันก่อนนะครับเพื่อกะเวลาคร่าวๆนะว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เวลามันก็กำลังลดลงอยู่นะคำนวณอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เวลาผ่านไปสัก1นาทีแล้วนะครับผมพัดลมตัวเครื่องเนี่ยก็ทำงานหนักใช้ได้เลยนะครับหมุนรอบเนี่ยได้ยินเสียงดังฟังชัดนะครับผมโดยตัวเวลาที่เหลืออยู่นะครับผมตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ราวๆ18นาทีนะครับผมเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการ export ไฟล์นะครับผมราวๆสัก20นาทีด้วยกันนะครับผมตีเป็นเลขกลมๆนะครับทีนี้มาดูผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องกันบ้างนะผมเจ้าเครื่องนี้ให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด512กิกนะครับใช้ได้จริงอยู่ที่476กิกด้วยกันมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่2144เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1228เมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันนะผมเรียกได้ว่าเป็น SSD PCIe ความเร็วกลางๆนะผมเพียงพอกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับหลังจากที่ Anybon คาลิเบตหน้าจอเครื่องนี้ไปด้วย Spider X Elite นะครับผมเจ้าตัวนี้จะมีขอบเขตสี sRGB อยู่ที่ 63% ก็เรียกได้ว่าให้มาตามมาตรฐานโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปนะแล้วก็มาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับผมอันนี้คือ Anybon ทดสอบโดยการต่อ Wi-Fi ดู YouTube ความละเอียด Full HD นะครับปิดแสงคีย์บอร์ดเปิดลำโพง 30% แล้วก็เปิดแสงหน้าจอเนี่ยราวๆ 40% นะครับสามารถอยู่ YouTube ความละเอียด Full HD เนี่ยได้นานสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงกับอีก35นาทีนะผมก็เรียกได้ว่าแบตเครื่องนี้เนี่ยอึดใช้ได้เลยนะครับถ้าไปทำงานเอกสารเนี่ยอาจจะมีแตะ10ชั่วโมงได้สบายๆเลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่มอนทดสอบเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอหนักๆไปเลยนะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยของเขาจะสูงสุดอยู่ที่84องศานะครับผมก็ถือว่าการระบายความร้อนของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะผมไม่แตะ90องศาเลยนะครับแล้วก็ความร้อนตัวเครื่องเนี่ยจะร้อนตรงบริเวณปุ่มเหนือ F6 F7 นะครับผมนิดๆหน่อยเท่านั้นนะไม่ได้ร้อนอะไรมากเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูโปรแกรมพิเศษที่มีอยู่ในเครื่อง Lenovo IdeaPad Slim 3เครื่องนี้นะครับหรือว่าคือโปรแกรม
Lenovo Aware นะครับผมเขาจะติดตั้งมาให้ตัวเครื่องเลยนะครับหน้าตาโปรแกรมก็เป็นแบบนี้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยไว้สำหรับเช็คการทำงานของเราว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าแล้วก็ใช้เวลากับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยนานขนาดไหนนะครับผมต้องเบรกต้องพักอะไรบ้างไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้คือไอ้บอลเปิดเครื่องมาแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าเมนู posture training นะครับผมเปิดกล้องเว็บแคมก่อนพอเปิดแล้วตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยก็จะขึ้นไฟสีขาวมานะครับอันนี้ก็คือมันจะให้บอลเนี่ยต้องนั่งให้ถูกตำแหน่งนะครับผมถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเตือนนะครับผมเดี๋ยวนั่งแบบให้ตรงตำแหน่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็คือตำแหน่งได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะพอมาดูหน้าแรกกันบ้างนะครับอันนี้คือไอ้บอลนั่งอยู่หน้าคอมไปแล้ว9นาทีนะผมหลังจากที่ทดสอบไปแล้วนะเดี๋ยวลองเปิดเทิร์นออนดูนะครับผมสกอร์เท่าไหร่นี่เลยนะครับอันนี้คือถ้าเปิดโหมดไว้แล้วนะครับตัวกล้องนี่ก็จะทำงานอยู่นะครับจะมีไฟสีขาวแสดงขึ้นมานะแล้วก็ในหน้าของตามตั้งค่านะผมก็จะมีฟีเจอร์ reminder นะครับผมไว้สำหรับแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะครับผมเบรก reminder เนี่ยก็คือไว้สำหรับแจ้งเตือนว่าเรานั่งเนี่ยมานาน1ชั่วโมงแล้วควรพักบ้างนะครับผมเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบ30นาที2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงนะครับผมกดติ๊กออโต้ล็อกสกรีนเลยก็ได้เช่นกันนะผมเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วจอเนี่ยก็จะดำไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกปรับระยะต่างๆว่าควรห่างจากหน้าจอกี่เซนนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับตัวฟีเจอร์ของ Lenovo Aware นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวโปรแกรม Lenovo Vantage นะครับอันนี้คือจะติดตั้งมาให้กับโน้ตบุ๊ก Lenovo แทบจะทุกเครื่องเลยไว้สำหรับตรวจเช็คสภาพของตัวเครื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะผมระยะประกันเนี่ยเหลืออีกกี่เดือนนะครับผมสุขภาพแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของหน้าเซตติ้งต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ลาปิดชาร์จไหมนะครับผมมีตัว intelligent cooling นะครับคือกดฟังก์ชัน Q นี่แหละไว้สำหรับปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับอันนี้ Endbond คือใช้ทดสอบเครื่องนะก็เลยเปิดโหมด extreme performance นะครับผม flip to start นะผมนี่คือฟีเจอร์เวลาเราเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยเครื่องก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะตัว all way on USB นะครับก็คือสามารถชาร์จไฟผ่าน USB ได้นะผมแม้ว่าเครื่องจะปิดอยู่ก็ตามนะผมสามารถเปิดปิดได้นะอันนี้ก็คือเวลาใครที่เสียบเมาส์อยู่แล้วไฟเมาส์ยังทำงานอยู่เนี่ยก็มาปิดฟีเจอร์ตัวนี้ได้นะครับผมประมาณนี้นะผมสับลูกเล่นต่างๆของตัว Lenovo Vantage เครื่องนี้เอาละครับทีนี้มาดูที่ดีไซน์ภายในเจ้าตัวเครื่องนี้กันบ้างนะครับดูว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มได้นะครับผมอันนี้บอกเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมีแรมออนบอร์ด 4GB นะครับผมแล้วก็ใส่มาให้อีก 4GB นะครับผมรวมเป็น 8GB นะซึ่งเราสามารถถอดอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะมีฝาครอบไว้อยู่นะครับผมนะเดี๋ยวมันขอแกะออกก่อนสามารถถอดเปลี่ยนได้1แถวนะครับผมก็คือสามารถใส่แรม8แรม16แทนช่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรด SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ 2.5 ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งภายในกล่องเขาเนี่ยก็แถมเจ้าตัวนี้มาด้วยนะผมสายแป้งนะครับนี่เลยนะผมตัว SATA นะครับแล้วก็มีน็อตใส่ฮาร์ดดิสก์มาให้ด้วยเรียกว่าเป็นแค่ไม่กี่แบรนด์นะผมที่จะแถมอะไรแบบนี้มาให้ในกล่องส่วน SSD M2 นะผมจะมีเทอร์โมแพดแปะไว้ด้วยตรงนี้นะครับผมตัวนี้ให้มาเป็นแบบความจุ512 กิกนะผมสามารถถอดเปลี่ยนได้นะผมถ้าเพื่อนแบบอยากจะใส่ความจุ1เทอะไรเงี้ยก็แกะอันเก่าออกใส่อันใหม่ได้เลยแล้วก็การ์ด Wi-Fi นะผมจะอยู่ตรงนี้นะผมแอบเสียดายนิดหนึ่งที่เป็นแค่ Wi-Fi 5ไม่ใช่ Wi-Fi 6แล้วก็แบตเตอรี่ตัวเครื่องนะผมให้มาขนาดอยู่ที่38วัตต์อาวด้วยกันนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ฝาตัวเครื่องเขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะผมมีการติดฟอยล์กันไฟฟ้าสถิตด้วยนะแล้วก็ทางด้านอะแดปเตอร์ของเขานะผมขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่อยู่นะผมเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กสายทำงานด้วยกันนะผมก็คือเกือบฝ่ามือไอ้ยิงบอลเลยนะครับผมโดยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ด้วยกันนะผมแล้วก็ตรงหัวตรงนี้เนี่ยพับเก็บไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จก็เป็นหัวกลมปกตินะครับผมไว้สำหรับเสียบเข้าเครื่องนั่นเองนะสรุปนะผมสำหรับเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Slim 3ปี2021เครื่องที่บอลได้มารีวิวนี้นะผมส่วนตัวนี้บอกเลยว่าประทับใจมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทำงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าจะไปใช้งานตัดต่อเนี่ยเรียกได้ว่าในบรรดาโน้ตบุ๊กสายทำงานช่วงราคาไม่เกิน 20,000 บาทเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำได้ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งในตลาดณเวลานี้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวสเปคอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มนะผมไม่ว่าจะเป็นตัว AMD Ryzen 5000นะผม 5500U เนี่ยให้มาถึง6 คอ 12 เทรด
นะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นค่ายฟ้าเนี่ยจะได้แค่4คอ8เฉดเท่านั้นนะแล้วก็ในเรื่องการอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยที่ปกติแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กใส่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นแรมฝังบอร์ดนะครับ SSD ก็อัปเกรดไม่ได้นะอัปเกรดได้แค่แบบเปลี่ยน M2 นะผมแต่ตัวนี้เนี่ยอัปเกรดได้ทั้งแรมแล้วก็สาย SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์ 2.5 ก็ทำได้เลยนะผมเขามีตัวแปลงอะไรแถมมาให้ในกล่องด้วยนะรวมถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาก็ถือว่าค่อนข้างอึดใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้งานต่อ Wi-Fi ดู YouTube นี่ก็คือมี8ชั่วโมงบวกๆแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับที่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมี SD card reader ตัวเต็มมาให้ด้วยนะครับก็ยังเพียงแค่ไม่กี่รุ่นนะครับผมที่ยังให้พอร์ตนี้มาให้อยู่นะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะตัดทิ้งกันหมดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีพวกฟีเจอร์เล็กน้อยนะผมที่เขาใส่มาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวม่านชัตเตอร์กล้องเว็บแคมนะครับผมอันนี้คือชอบมากนะก็มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือก็มีมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะตัวเครื่องนี้นะผมยังมี Office แท้นะผมเป็นเวอร์ชั่น Home and Student เนี่ยมี Word PowerPoint Excel ไปใช้งานได้แบบฉาบอนฟรีๆกันมาติดเครื่องเลยนะส่วนข้อสังเกตจากที่ใช้งานมานะผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวพอร์ต USB ของเขานะผมที่ทางด้านขวาตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB 2.0 อยู่นะครับซึ่งปี2021แล้วเนี่ยมันควรเป็นแบบ USB 3.0 ทั้งหมดได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยส่วนตัวมองว่าดีไซน์อาจจะดูแบบ old school ไปนิดนึงนะครับผมมันน่าจะทำให้ดูโมเดิร์นได้กว่านี้นะผมเหมือนพวกซีรีส์โยก้าอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Lenovo IdeaPad Slim 3ปี2021นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel ของคาร์ด้วยนะครับ